life ในชีวิตนี้ you're not navigating lifeAlone. คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมานำทางชีวิตตัวเองคนเดียว You're not alone. คุณไม่ได้อยู่คนเดียว You have a guide. คุณมีผู้นำทาง And not just a guide. และไม่เพียงแต่เป็นผู้นำทางธรรมดา You have the perfect guide. แต่เป็นผู้นำทางที่สมบูรณ์แบบเป๊ะToday's topic is the perfect guide. คือการทรงนำที่สมบูรณ์แบบ The perfect guide.การทรงนำหรือผู้นำทางที่สมบูรณ์แบบ So we'll spend some time talking about how to receive guidance from God for every area of our life เราก็จะมาใช้เวลาพูดถึงเรื่องของการที่เรานั้นจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้านำเราในด้านนั้นด้านนี้ของชีวิต Now how many of you are thankful for Google Maps มีใครรู้สึกขอบคุณมากๆเลยสำหรับแผนที่ใน GoogleSome of you cannot even come to church without Google Maps บางคนถ้าไม่มีแผนที่ใน Google มาโบสถ์ยังไม่ถูกเลยRight? ใช่ไหม If there's no Google map, we will starve to death. ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนที่ใน Google ช่วยเราเราคงไม่รอดแน่ I think it's one of the greatest blessing. ผมก็ถือว่าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่ง GPS global positioning system. What a blessing. ที่เรียกว่าเป็นระบบที่สุดยอดจริงๆเลยของโลกใบนี้เป็นพระพรกับเรา We don't have to think about how to get to where we need to get to. เราไม่จำเป็นต้องคิดแล้วว่าเราจะไปตรงนั้นไปยังไงดีไปทางไหนดี Just punch the button and boom.You're gone. ก็แค่กดปุ่มแผนที่คุณก็สามารถไปได้ทั่วโลกเลย And we're thankful for that. เราก็รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ But did you know? แต่คุณรู้ไหม That when it comes to our purpose in life. เมื่อพูดถึงจุดประสงค์ของชีวิตเรา When it comes to navigating the complicated life that is in this world. เมื่อพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายความกุลาหลบนโลกใบนี้ We need something greater than GPS. เราต้องการอะไรบางอย่างที่มันสำคัญกว่า GPS. We need the Holy Spirit. เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ Actually, จริงๆแล้ว GPS means God's positioning system. คือ GPS หมายถึงว่าเป็นตำแหน่งที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ Amen. Amen. The Holy Spirit is the best GPS of life. พระวิญญาณบริสุทธิ์ถือว่าเป็น GPS ที่สุดยอดที่สุดในชีวิตเรา I remember more than 20 years ago when my wife and I first moved to Chiang Mai. ผมจำได้ว่าตอนประมาณสัก20ปีที่แล้วตอนที่เราเพิ่งย้ายมาเชียงใหม่ Right. And both of us were just 18 at that time. แล้วตอนนั้นเราเพิ่งจะอายุ18อ้อๆอยู่เลย I remember we first moved here and you know.It's a beautiful city. เราก็ย้ายมาที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดเป็นเมืองที่งดงามมาก And believe it or not, at that time we didn't have smartphones. แล้วในสมัยก่อนตอนนั้นเรายังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ We had dumb phones. เรายังมีโทรศัพท์ที่แบบใช้ประโยชน์ไม่ค่อยมี We didn't have smartphones. We didn't have GPS. We didn't have what do you call Google Maps at that time. เราไม่ได้มีโทรศัพท์ที่มีความเป็นอัจฉริยะไม่มีแผนที่แบบของ Google แบบนี้เลย So I remember my wife and I we went somewhere in the city. ผมก็จำได้ว่าผมกับภรรยาเราไปตรงไหนสักที่หนึ่งในเมืองนี่แหละ And we were trying to get out of the moat.แล้วเราก็ขับรถวนรอบคูเมืองมันหลุดจากคูเมืองไม่ได้เลย It's one way and it goes round the city เพราะมันเป็น one way ไงขับรถทางเดียวแล้วมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละ Can you believe it or not คุณรู้ไหม It took us more than an hour to get out of the moat กว่าเราจะหลุดออกมาจากคูเมืองได้ประมาณชั่วโมงกว่า Because every area looks the same เพราะว่าขับไปตรงไหนทำไมมันดูเหมือนกันหมดเลย We went round we came to the same billboard เอาขับวนไปว่าเอ้ามาเจอป้ายโฆษณาอันนี้อีกแล้ว Came round again came to the same billboardเอาวนมาอีกเอ้ามาเจออันนี้อีกแล้ว Took more than an hour to get out of the moat คือใช้เวลาชั่วโมงกว่าจะหลุดออกมาจากคูเมืองได้ So I'm thankful for Google Maps ผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนที่ใน Google Amen Amen And how many of you are thankful และมีใครรู้สึกขอบคุณบ้าง Especially men that Google Maps is so much nicer than your wife โดยเฉพาะผู้ชายว่าแผนที่ใน Google เนี่ยมีแบบความน่ารักมากกว่าภรรยาของคุณ Even if you miss the turn Google Maps is nice to you ถ้าคุณเลยที่ที่คุณจะเลี้ยวเนี่ยไอ้ Google เนี่ยมันรู้สึกน่ารักกับคุณ right? มากกว่า Ding it's okay Ding ไม่เป็นไร In the next 100 meters you can make a U-turn เดี๋ยวอีก100เมตรข้างหน้ายังมีทางเลี้ยวได้ You know if it's your wife is like why are you so stupid ถ้าเป็นภรรยาก็บอกว่าทำไมโง่จังเลยบอกแล้วไม่จำเนี่ย You know to the point you know some men they're having affair with Google Maps จนถึงขั้นผู้ชายบางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเรามามีกิ๊กกับ Google Map ดีกว่า You know this Google Map never do this แต่ว่าแผนที่ใน Google ไม่เคยทำแบบนี้อีก500เมตรเลี้ยวซ้าย Turn left 500 meters เลี้ยวซ้าย Turn left เลี้ยวซ้าย Turn left ไอ้โง่เลี้ยวซ้าย
How many of you know that Google Maps never do that? Google Map ไม่เคยทำแบบนั้น Praise God. เอ้ยเราก็ไม่เคยทำนะไอ้นี่ขันแดด Praise God. So we are thankful. เราก็รู้สึกขอบคุณนะ For GPS. สำหรับ GPS. But you know what? แต่คุณรู้ไหม As children of God. ในฐานะลูกของพระเจ้า We have the greatest GPS. เรามี GPS ที่สุดยอดที่สุดเลย The Word of God. ถ้อยคำของพระเจ้า And the Holy Spirit living in us. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเรา Man.What a wonderful, wonderful blessing. เป็นพระพรที่สุดยอดวิเศษจริงๆ And so, because of the Holy Spirit in you, เป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณ Because of the Word of God, เป็นเพราะถ้อยคำของพระเจ้า You never have to miss out on God's plan and purpose. คุณไม่จำเป็นต้องพลาดหรือหลุดออกไปจากแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้า You can be where God always wanted you to be. คุณสามารถจะอยู่ในที่ที่พระเจ้าต้องการให้คุณอยู่ได้เสมอ And you can accomplish all that God created youto accomplish. แล้วคุณก็สามารถจะทำให้สิ่งที่พระเจ้าต้องการจะให้คุณทำสำเร็จลงได้ทุกครั้ง Your life don't have to be a circle. ชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องวนเวียนอยู่ในอ่าง Your life don't have to be you know bumping on this wall and bumping on this wall and bumping on this wall. หรือชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องเดินไปชนกำแพงนั้นกำแพงนี้กำแพงโน้น We have a choice. เรามีทางเลือก You know we can learn to be led by the Holy Spirit. เราสามารถที่จะเรียนรู้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Or we can learn from the school of hard knocks. หรือว่าเราอยากจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเองที่ไปเจอกับปัญหา A lot of usLove to learn after we bleed. เราหลายๆคนชอบที่จะเรียนรู้หลังจากที่เจ็บตัวแล้ว But it is so much better. แต่มันดีกว่าไหม So much better. มันดีกว่าไหม To allow the Holy Spirit to lead us. ที่เราจะอนุญาตเรียนรู้จากการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่แรก Amen. Amen. But don't feel condemned. แต่ว่าอย่ารู้สึกผิด No matter where we have been. ไม่ว่าเราจะเคยเจอกับอะไร No matter how much we've missed the plan and the purpose of God. หรือว่าเราตัดสินใจผิดพลาดทำให้เราไม่ได้อยู่ในแผนการและจุดประสงค์ของเรา The Holy Spirit is committed to us. พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไงก็ยังทุ่มเทกับเราเสมอ The Word of God is unchangedถ้อยคำของพระเจ้าก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง And like we were praying today อย่างที่วันนี้เราอธิษฐาน If we only surrender ว่าถ้าเราเพียงแค่ยอมจำนน God is not telling us to act smart พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจำเป็นจะต้องวางท่าให้มันดูฉลาด Or to try to figure out everything about our future หรือพยายามที่จะต้องแก้ไขรู้ให้ได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับอนาคต That's not what God is asking us พระเจ้าก็ไม่เคยขอให้เราต้องทำอะไรแบบนั้น All that God is asking us is this อย่างเดียวจริงๆที่พระเจ้าขอจากเรา You just surrender แค่ยอมจำนนกับพระองค์If you surrender, ถ้าคุณยอมจำนนกับพระองค์ I will guide you, I will lead you. พระองค์บอกว่าเราจะนำทางเจ้าเราจะชี้แนะให้เจ้า Amen. Amen. And so, you know, I was taught this way. I don't know if it's the best way or not. ผมเองก็เคยถูกสอนมาแบบนี้ก็ไม่รู้เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่า But my elders, way back when I was still young, ตอนที่ผมอายุยังน้อยนะครับก็มีผู้อาวุโส They said, if you want to help somebody who's drowning, ที่เขาก็สอนผมว่าถ้าเราอยากจะช่วยคนที่เขาจมน้ำอยู่ The first thing you need to do, อย่างแรกที่คุณจะต้องทำ is knock them out. คือทำยังไงก็ได้ให้เขาหมดสติ Right? Because if they're drowning, they're panicking. They will also pull you down. เพราะถ้าเกิดเขากำลังจมน้ำเขาก็พยายามที่จะต้องช่วยตัวเองทำแบบนี้แล้วเราก็จะจมไปด้วย So the first thing is jump into the water, get near to them and knock them out. ดังนั้นอย่างแรกเลยกระโดดลงไปในน้ำชกเขาให้หมดสติไปก่อนแล้วค่อยช่วยเขา Then when they are surrendered, you can pull them out. พอเมื่อไหร่ที่เขาหมดสติเขาทำอะไรไม่ได้แล้วคุณจึงจะสามารถช่วยเขาขึ้นมาได้ The best way to be led by the Holy Spirit. วิธีที่ดีที่สุดที่เราจะรับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ is to be knocked out of our own will and plan. คือเราจำเป็นที่จะต้องหมดสติจากความต้องการความปรารถนาของตัวเอง Surrender.เรายอมจำนน If you want to be led by the Holy Spirit ถ้าคุณอยากจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำ You have to lose your own mind คุณจำเป็นต้องยอมเสียสติก่อน And get the mind of God แล้วก็รับเอาสติของพระเจ้า Amen Amen หมดสติ is not very bad คำว่าแบบว่า knock down หรือว่า unconscious เป็นสิ่งที่ดี Some people need to be หมดสติเพราะบางคนจำเป็นต้องแบบunconscious sometimes yeah, because your sati is the greatest problem เพราะว่าไอ้สติของคุณนี่แหละที่มันเป็นปัญหาThank you for your excitement right there. ก็ขอบคุณสำหรับความตื่นเต้นนะครับ And so surrender is the key. การยอมจำนนตรงนี้ถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญ Listen, you need to be reminded of this. ฟังนะครับคุณจำเป็นจะต้องได้รับการย้ำเตือนอยู่เสมอ That God has not left us to navigate through this life by ourselves. พระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราดำเนินชีวิตนี้ไปตามทางของเราแล้วก็ต้องค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง How many of you are glad? มีใครรู้สึกดีใจบ้างที่พระเจ้าไม่ได้ตั้งใจแบบนั้น God has not left us. พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้ง
งๆแบบ to navigate through this life by ourselves หรือปล่อยให้เราจะต้องดำเนินชีวิตนี้ตามลำพังด้วยวิธีของเรา God is not a distant and absent God พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลหรือไม่เคยอยู่กับเราเลย He wants to be intimately involved in the affairs of our lives พระเจ้าต้องการจะมีส่วนร่วมกับทุกเรื่องในชีวิตของเรา Are you with me คุณฟังผมอยู่ใช่ไหมครับ He's a good father พระองค์เป็นพ่อที่แสนดี Did you know คุณรู้หรือเปล่า that God cares about every intricate detail of our lives เพราะพระเจ้านั้นน่ะห่วงใยสนใจกับทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตเรา All the wives let me ask you thisภรรยาทั้งหลายผมอยากจะถามคุณแบบนี้ When was the last time your husband counted your hair ก็มีไหมเคยไหมที่สามีเนี่ยพยายามนับว่าคุณมีผมกี่เส้น If I ask your husband ถ้าผมถามสามีคุณ Do you know how many hair your wife have คุณรู้ไหมภรรยาคุณมีผมกี่เส้น Your husband's answer will be duh I don't even know my own hair you know สามีก็คงตอบว่าจะไปรู้ได้ไงผมตัวเองยังไม่รู้เลย Right as much as your husband loves you ไม่ว่าสามีจะรักคุณขนาดไหน They have never counted your hair เขาก็ไม่เคยที่จะมานั่งนับเส้นผมของคุณ But your heavenly father says แต่พระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของคุณได้บอกเอาไว้ I know the hair on your head เรารู้ว่าท่านเนี่ยมีผมกี่เส้น Even if you buyCheap shampoo and it falls down. God still knows it. ถึงแม้ว่าเราซื้อแชมพูถูกๆสระผมแล้วผมร่วงหมดพระเจ้าก็ยังรู้ว่าเหลือกี่เส้น You know, be careful. ก็ระวังนะครับ The shampoo you buy from Lazada. คือแชมพูที่ซื้อจาก Lazada เนี่ย It promises silky hair and next day no hair. คือสัญญาว่าเราจะมีผมที่เงางามสลวยนะวันรุ่งขึ้นอาจจะผมไม่เหลือเลย Don't just buy it because it's cheap. You know. ก็อย่าไปซื้อเพราะว่ามันถูกอย่างเดียว Some people look for cheap stuff only. Cheap, cheap, cheap. You know. ไม่ใช่ว่าจะซื้อของที่ไรก็ดูแต่ของราคาถูกเอาถูกไว้ก่อนเสมอ God knows พระเจ้ารู้ how much hair we have ว่าเรามีผมกี่เส้น think about how much time it takes ลองคิดดูสิว่าเราต้องใช้เวลาขนาดไหน how much attention it takes จะต้องใช้ความตั้งใจขนาดไหน you know the point is this ประเด็นของผมตรงนี้ก็คือ God พระเจ้า is intimately involved in the affairs of our life มีส่วนร่วมกับทุกเรื่องในชีวิตของเราอย่างใกล้ชิด amen he loves you พระองค์รักคุณ he's a good father พระองค์เป็นพ่อที่แสนดี he caresabout where your life will go และพระองค์ก็สนใจว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงต่อไป Amen Amen He cares about you walking in his beautiful plan and purpose และพระองค์ก็ต้องการที่จะเห็นชีวิตของคุณอยู่ในแผนการและจุดประสงค์ที่งดงามของพระองค์ God พระเจ้า never distances himself from us ever ไม่เคยเอาตัวเองเอาพระองค์เองเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราเลย everไม่เคยเลย He said I will never leave you never forsake you พระองค์บอกแล้วว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจะไม่มีวันหนีเจ้าไป So when you feel distant from God it's not God it's you เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณห่างไกลจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ห่างไกลนะแต่จิตใจของคุณต่างหากที่ห่างไกลจากพระองค์You can say ouch man or amen คุณอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันโดนอีกแล้วก็ได้นะ We distant ourselvesFrom getting involved with God. หลายๆครั้งที่เรานี่แหละเอาตัวเองออกจากสิ่งต่างๆที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ Point is we get distracted. คือเราถูกสิ่งอื่นดึงความสนใจของเราออกไป But God. แต่พระเจ้า Never distances himself from us. ไม่เคยที่จะเอาพระองค์เองออกห่างจากชีวิตเราเลย Amen. Amen. So one of the privileges of a child of God. สิทธิพิเศษอย่างหนึ่งของลูกพระเจ้า Is to receive guidance from the Holy Spirit. คือเราจำเป็นจะต้องรับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ This is one of the greatest privileges we have.นี่ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามี That as a child of God ในฐานะลูกของพระเจ้า We can receive guidance from the Holy Spirit เราสามารถจะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ Romans 8:14 says this ในโรมบทที่8ข้อ14ได้บอกว่า For all who are led by the Holy Spirit of God are sons of God เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า Amen Amen It's not talking about some special elite Christians ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงกลุ่มคริสเตียนบางกลุ่มที่อาจจะดูพิเศษกว่าคนอื่น This is talking about every child of God แต่ตรงนี้พูดถึงลูกของพระเจ้าทุกคน We canbe led by the Holy Spirit เราสามารถจะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Everybody say led ให้ทุกคนบอกว่านำ led นำ So you see the Christian life ชีวิตคริสเตียน It's not about us leading ourselves ไม่ใช่เราจะต้องมานำตัวเอง It's not about the world leading us or opinions leading us ไม่ใช่ว่าคนในโลกนี้ความคิดเห็นของโลกนี้มานำเรา It's about us being led by the Holy Spirit แต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen Amen If someone is leading someone has to follow ถ้ามันมีคนนำก็ต้องมีคนตามLeading is ineffective
if the follower don't follow การนำจะไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าไม่มีใครตาม We must make sure that when we say I'm a follower of Jesus we are following Jesus เราจำเป็นจะต้องระวังด้วยเมื่อเราใช้คำพูดว่าเราเป็นผู้เดินตามหรือติดตามพระเยซูคริสต์เราก็ต้องตามพระองค์จริงๆ Amen Amen So the Holy Spirit wants to lead us He's always ready to lead usพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการนำเราและพระองค์ก็พร้อมที่จะนำเราเสมอ But we must be willing to be led by the Holy Spirit แต่เราก็ต้องเต็มใจที่จะให้พระองค์นำเราด้วย What it means here is this ความหมายของตรงนี้เลยก็คือ That we are to live our life and make our decisions influenced by the Holy Spirit เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราหรือตัดสินใจด้วยการนำหรืออิทธิพลที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Let me say that again ผมอยากจะย้ำตรงนี้ครั้งนึงนะครับ We are to live our lives เราจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตของเรา and make decisions in our lifeinfluenced by the Holy Spirit แล้วตัดสินใจกับเรื่องต่างๆของชีวิตเราโดยการรับอิทธิพลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ And this is how our heart is designed church แล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างหัวใจของเราเอาไว้ Our heart is designed to be influenced by the Holy Spirit ใจของเราถูกสร้างเอาไว้เพื่อจะได้รับอิทธิพลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ If anything else influences our heart our life goes in the wrong direction ถ้าเรายอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตจิตใจของเราเราจะเห็นชีวิตของเราเดินไปผิดเส้นทางเสมอ Because the heart is not designed to be influenced by anything else เพราะหัวใจไม่ได้ถูกออกแบบไว้เพื่อจะให้รับอิทธิพลจากสิ่งอื่นๆ It is only for the Holy Spirit to influence แต่ต้องรับจากอิทธิพลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น Amen So to be led by the Holy Spirit การได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ It means to be influenced by the Holy Spirit as we make choices in life นั่นหมายความว่าทุกเรื่องในการที่เราจะตัดสินใจของชีวิตเราต้องได้รับอิทธิพลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ And that's for you และตรงนี้ก็มีไว้สำหรับคุณ That's not just for the pastorPastors or the prophets. ไม่ใช่สำหรับผู้เผยพระวจนะหรือว่าศิษยาภิบาลเท่านั้น It's for all of us. แต่จริงๆสิ่งนี้เตรียมไว้ให้กับผู้เชื่อทุกคน You must come to this realization. คุณจำเป็นที่จะต้องตระหนักและยอมรับถึงสิ่งนี้ Whether you're born again 5 minutes ago or 50 years ago. ไม่ว่าคุณจะเพิ่งบังเกิดใหม่เมื่อ5นาทีที่แล้วหรือ50ปีที่ผ่านมา But you can be led by the Holy Spirit. คุณก็สามารถจะได้รับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทุกวันAmen. Amen. To acknowledge this privilege. การยอมรับถึงสิทธิพิเศษนี้ is the first step to be led by the Holy Spirit. มันก็เป็นก้าวแรกเลยที่เราจะเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา Amen. Amen. Think about now. Think about the Holy Spirit. ลองคิดดูนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ You're not talking about an ordinary person. คุณไม่ได้พูดถึงคนธรรมดาสามัญทั่วไปนะ We're talking about the Spirit of God. คุณกำลังพูดถึงพระวิญญาณของพระเจ้า Who knows everything. ซึ่งเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่าง About everything. เกี่ยวกับทุกเรื่อง Who sees everything. เป็นผู้ที่เห็นทุกอย่าง As it should be seen. อย่างที่ควรจะเห็น You're talking about the Holy Spirit. คุณกำลังพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Spirit of Jesus Christ. เป็นพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ And this Holy Spirit.พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นี้ wants to lead us ต้องการจะนำเรา and there's no greater privilege than that และไม่มีสิทธิพิเศษใดที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้ว amen amen have you ever been have you ever visited a place where they don't speak the language you speak or you don't speak they don't speak English at all คุณเคยไปในบางสถานที่ไหมหรือบางประเทศไหมที่เขาไม่ได้พูดภาษาของคุณหรือว่าแม้แต่ภาษาอังกฤษเขาก็ไม่พูด how difficult it is มันก็ลำบากมากเลยใช่ไหม that's why people hire whatTour guides. นี่คือเหตุผลที่ผู้คนจำเป็นจะต้องจ้างไกด์Tour guides, จะต้องจ้างไกด์ And because they know the place เพราะว่าไกด์เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะไปไหน They know the shortcuts เขาก็รู้ว่าอ้ออันนี้เป็นทางลัดนะ They know the places you need to go so you don't have to waste time เขาก็รู้บางสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณจำเป็นต้องไปเพื่อคุณจะไม่ต้องไปงมหาทางแล้วเสียเวลา They know if you cannot communicate with the locals it's very hard และถ้าคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนในท้องถิ่นนั้นได้มันก็เป็นอะไรที่ลำบากมาก One time my wife and I we were in Tokyo airport ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ผมกับภรรยาเราอยู่ที่สนามบินโตเกียวAnd you know we were so thirsty because in the middle of the night we landed in the middle of the night. แล้วเราก็เครื่องบินเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องนะครับตอนกลางคืนก็รู้สึกหิวน้ำมาก And all we wanted was a bottle of water. เราก็อยากจะแบบซื้อน้ำสักขวดหนึ่ง And it was a nightmare to get a bottle of water. แล้วมันก็เหมือนเป็นฝันร้ายกว่าจะได้น้ำกินสักขวด Because there is no English sign at all. เพราะมันไม่มีป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษเลยI was just walking around saying arigato 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 I don't know it may mean something เดินไปรอบๆเขาก็ arigato 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 คุยกันไม่รู้เรื่อง You go to the vending machine คุณก็ไปที่เหมือนเป็นตู้พวกที่เขาขายเครื่องดื่ม It's all in Japanese ทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลย I don't know which button to press ไม่รู้จะกดตรงไหนยังไง And guess what แล้วรู้ไหม They accept only Japanese money แล้วเขาก็รับแต่เงินของญี่ปุ่นอะ The
The whole night we didn't drink water. ก็เลยกลายเป็นไม่ได้กินน้ำเลย We drank water in Thailand. เราก็ต้องกลับมากินน้ำในประเทศไทย In the bathroom. I'm just kidding. ในห้องน้ำไม่ใช่หรอกเล่น So it's good. ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับ To have a guide in a place you don't know. ที่เราจะมีไกด์นำทางเราในที่ที่เราไม่รู้จัก Well, the Holy Spirit. พระวิญญาณบริสุทธิ์ knows everything about everything. รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทุกเรื่องจริงๆEverything. ทุกอย่างจริงๆ He knows everything about friendship. พระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของมิตรภาพ He knows everything about money. พระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงิน He knows everything about good health. พระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ He knows everything about family. พระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว He knows everything. พระองค์รู้ทุกอย่าง And this person. แล้วพระองค์นี้ has given us a privilege to lead us. ให้สิทธิพิเศษกับเราที่จะเหมือนกับเราได้ตามพระองค์และพระองค์นำเรา Amen. Amen. To be led by him is a great privilege. คือการที่เราได้รับการนำจากพระองค์นั้นเป็นสิทธิพิเศษที่สูงส่งในชีวิตมากๆ In John 16:13 it says. ในยอห์นนะคะบทที่16ข้อ13ได้บอกว่า However when he the spirit of truth has come he will guide youInto all truth. และเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงได้เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล When he the spirit of truth. พระองค์ซึ่งเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง See there are opinions in the world. เห็นไหมว่ามันมีความคิดเห็นในโลกของเรา Has nothing to do with truth. ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความจริงของพระเจ้าเลย The Holy Spirit who guides us. พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้นำทางเรา It's not the spirit of opinions. ไม่ได้เป็นพระวิญญาณแห่งความคิดเห็นHe's a spirit of truth. แต่พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง Amen. Many people. หลายๆคน need to be free from their own opinions. จำเป็นจะต้องหลุดพ้นออกมาจากความคิดเห็นของตัวเอง There are whole societies that need to be free from societal opinions. แล้วก็เป็นสังคมที่เรียกว่าจำเป็นจะต้องหลุดพ้นออกมาจากความคิดเห็นในสังคมนั้น The Holy Spirit not the spirit of opinions. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นพระวิญญาณแห่งความคิดเห็น He's the spirit of truth. แต่พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง And only he can guide us into all truth. และพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลได้ Notice he said he will guide you. และในข้อนี้บอกว่าพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล Everybody say guide. ให้ทุกคนบอกว่านำทาง So notice. ให้เราดูนะครับ In this life. ในชีวิตนี้ You are not navigating life alone. คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมานำทางชีวิตตัวเองคนเดียว You're not alone. คุณไม่ได้อยู่คนเดียว You have a guide. คุณมีผู้นำทางAnd not just a guide. และไม่เพียงแต่เป็นผู้นำทางธรรมดา You have the perfect guide. แต่เป็นผู้นำทางที่สมบูรณ์แบบเป๊ะ Amen. Amen. We will never do this perfectly. เราไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ But we have to start somewhere. แต่เราจำเป็นจะต้องเริ่มตรงไหนสักจุดหนึ่ง If our heart is open, our life is open for the Holy Spirit to guide us. He will guide us in spite of all the imperfections. ถ้าเราเปิดใจเปิดชีวิตของเราออกต่อพระองค์ที่จะให้พระองค์นำทางพระองค์ก็จะนำทางเราต่อให้เราเองอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกด้านก็ตาม Amen. Amen. He will guide us. พระองค์จะนำทางเราไปสู่ความจริงทั้งมวล So learning to be led by the Holy Spirit. การเรียนรู้ที่เราจะรับการนำจากพระองค์ is one of the most important aspects of our Christian life ก็ถือว่าเป็นด้านที่มีความสำคัญมากๆสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน learning to be led by the Holy Spirit การเรียนรู้ถึงการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ is one of the most important aspects of our Christian life เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคริสเตียนของเรา you see everything that God has prepared for us ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เรา is experienced through the guidance of the Holy Spirit เราจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นผ่านทางการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์Amen. Amen. The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ will never guide you into bondage and defeat. ไม่มีทางที่จะนำคุณไปสู่ความพ่ายแพ้หรือการตกเป็นทาสในสิ่งไม่ดี I'm telling you, people. ผมอยากจะบอกคุณเลยนะครับทุกๆคน You may be in the most horrible place in your life today. ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในจุดที่มันเลวร้ายที่สุดของชีวิตก็ได้ But I promise you. แต่ผมรับรองกับคุณเลย The Holy Spirit can guide you out of it. ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะนำทางคุณให้หลุดออกมาจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นได้แน่นอนplace of victory แล้วพระองค์ก็จะนำทางคุณไปสู่ที่แห่งชัยชนะด้วย He can guide you out of the lowest point of your life พระองค์สามารถจะนำคุณออกมาจากจุดที่มันตกต่ำที่สุดของชีวิต and put you in green place of green pasture and still waters แล้วก็นำคุณไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดริมน้ำแดนสงบ You know the Bible says this พระคัมภีร์ก็บอกไว้ And I am the good shepherd ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้เลี้ยงที่ดี And you shall never lack แล้วคุณเองจะไม่ขัดสน That's not just money
ม่ใช่เงินอย่างเดียวนะ You shall not lack peace คุณไม่ควรจะขาดสันติสุขได้ You shall not lack joy คุณไม่ควรจะขาดความชื่นชมยินดี You shall not lack wisdom คุณไม่ควรจะขาดสติปัญญา Amen Amen You shall not lack period คุณไม่ควรจะขาดจบอ่ะ Because the Lord is our shepherd เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเรา And one of the primary job of a shepherd แล้วงานหลักๆอย่างนึงของผู้เลี้ยง is to guide the sheep คือนำทางแกะ Amen 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 guide the sheep นำทางแกะ SoTo let the Holy Spirit lead us การที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา is really an attitude of humility and trust เป็นทัศนคติของความถ่อมใจและการวางใจพระองค์ How many of you understand that มีใครเข้าใจตรงนี้บ้าง To let the Holy Spirit lead us การที่เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา is an attitude of humility and trust นั่นคือการแสดงออกถึงความถ่อมใจและการไว้วางใจพระองค์ Like I said before อย่างที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ It's not saying God if you show me everything then I'll surrender ไม่ใช่การที่เราไปบอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าบอกให้ลูกรู้ทุกเรื่องก่อนสิแล้วลูกถึงจะถ่อมใจ No that should not be our attitude มันไม่ควรจะเป็นทัศนคติแบบนั้น Our attitude should be ทัศนคติของเราควรจะเป็นแบบนี้ Lord if I see this in your wordถ้าเกิดว่าลูกเห็นสิ่งนี้ในถ้อยคำของพระองค์ If this is what your word reveals และถ้านี่คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระองค์เปิดเผยไว้ I humble myself ลูกก็ถ่อมใจเลย I lay down my opinions ลูกวางความคิดเห็นของตัวเองลง I lay down my will my plan ลูกวางแผนการความต้องการของตัวเองลง I humble myself ถ่อมใจตัวเอง And trust in your plan แล้ววางใจในแผนการของพระองค์ Amen Amen That's allแค่นั้นเอง It's the attitude of the heart นั่นคือท่าทีที่อยู่ในใจ Amen Amen Psalms 25 verse 9 says this ในสดุดีบทที่15ข้อ9ได้บอกว่า He leads the humble in what is right and teaches the humble his way พระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อม Look at the character or the attitude of a person who is led by God ให้เราดูทัศนคติหรือท่าทีในใจของคนที่ได้รับการนำจากพระเจ้า He leads the humble พระองค์ทรงนำคนใจถ่อม So church listen this may be hard to swallow but it's the truth คริสตจักรฟังนะครับตรงนี้อาจจะเป็นความจริงที่เราเปิดใจรับยากหน่อยแต่มันคือความจริง God wants to lead every one of us พระเจ้าต้องการจะนำเราทุกคนอยู่แล้วBut sometimes, แต่บางครั้ง we hinder God from leading us. เราต่างหากที่ไม่ฟังพระองค์ Amen. Amen. So he says he leads the humble in what is right and teaches the humble his way. ในข้อนี้บอกว่าพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อม You know, please read these verses and meditate on them. อยากจะให้เราอ่านในข้อนี้แล้วก็ใคร่ควรคิดตามความหมายไปด้วย And so to let the Holy Spirit lead us. การที่เราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา It is an attitude of humility. มันเป็นท่าทีของความถ่อมใจ The famous scripture in Proverbs 3 says. ในข้อพระคัมภีร์ที่เรารู้จักกันดีในสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6ได้บอกว่า Verses 5 to 6 Trust in the Lord.With all your heart and lean not on your own understanding. จงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเอง We all have this memorized. I know. เราทุกคนก็น่าจะท่องจำข้อนี้กันได้แล้ว I know this verse is somewhere in your house, probably on your refrigerator. ผมคิดว่าข้อนี้อาจจะมีติดไว้ที่บ้านคุณอาจจะหน้าตู้เย็นหรือที่ไหนสักที่หนึ่งBut practicing this is where the rubber meets the road. แต่ว่าการที่เราจะฝึกทำตามข้อนี้นี่แหละการลงสนามจริงๆละ Amen. Amen. Let me tell you this. When my wife got born again in Bangkok. ตอนที่ภรรยาผมบังเกิดใหม่ที่กรุงเทพ And because I'm a husband, I can tell her story anytime I want to. Praise God. เป็นเพราะผมเป็นสามีไงอยากจะเล่าเรื่องภรรยาตอนไหนก็ทำได้And she can do that too. แล้วจริงๆเธอก็ทำได้เหมือนกัน Only the good sides. เฉพาะส่วนที่ดีเท่านั้นSo when she got born again, ตอนที่เธอบังเกิดใหม่ she had been in business all her life. ตอนนั้นเธอก็ทำธุรกิจมาตลอด And like I often say, I mean she can sell anything. อย่างที่ผมเคยบอกว่าจริงๆเธอขายได้ทุกอย่าง You know if I don't act right, she will sell me too. ถ้าผมทำตัวไม่ดีเดี๋ยวเผลอๆเธอจะขายผมด้วยนะครับ I mean she can sell anything. คือเธอสามารถที่จะขายอะไรก็ได้ And so that's a background. อันนี้ก็คือเป็นเบื้องหลังที่เคยทำมา She got born again. เธอได้รับการบังเกิดใหม่ She wanted to grow in Christ, came to Bible school. เธอเองก็อยากจะเติบโตมากขึ้นในพระคริสต์ตัดสินใจไปเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์ She didn't come to Bible school to get into ministry. เธอไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์เพื่ออยากจะทำงานรับใช้ She came to Bible
Bible school to learn more about God. That's it. แต่ตัดสินใจมาเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์เพราะว่าแค่อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น And she wanted to just do first year. แล้วก็อยากจะเรียนแค่ปีแรกปีเดียว You know, but after she met me, she was like, I need to be here longer. You know. แต่ว่าหลังจากที่มาเรียนปีแรกมาเจอกับผมก็เลยคิดว่าสงสัยต้องอยู่ต่อ You know the aura. Anyway, never mind. Praise God. So. Sorry about that. That's not humility. You know? อันนี้ดูแล้วไม่ได้มีความถ่อมใจนะ And so she wanted to be just do first year. That's it. ก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะเรียนแค่ปีเดียวเท่านั้น As she was doing first year. แต่ในขณะที่เรียนปีแรกนั้นอยู่ She began to sense the call of God. เธอก็เริ่มที่จะรับรู้ถึงการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิต Right. And she don't know anything about ministry. แล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องการทำงานรับใช้เลย You know, she doesn't even know what a minister does to live. แล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้รับใช้เนี่ยเอาตังจากไหน You know, there used to be a joke, right? มันก็เคยมีคำพูดตลกๆนะครับ What's the difference between a pizza and a preacher? มันจะแตกต่างกันตรงไหนระหว่างพิซซ่ากับนักเทศ They said at least pizza can feed the family, you know. เขาบอกว่าอย่างน้อยๆพิซซ่ายังเลี้ยงครอบครัวได้ That's a very bad view of preachers. อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่ผิดมากๆเลยสำหรับคนเป็นนักเทศนะครับ I'm telling you so. She did not understand anything about ministry. เธอก็ไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของงานรับใช้เลย When she recognized the call. แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เธอรู้ก็คือการทรงเรียกในชีวิต She had to surrender. เธอเองก็ต้องยอมจำนนAnd she surrendered. แล้วเธอก็ยอมจำนน And the rest is history. แล้วที่เหลือก็ทำมาจนถึงวันนี้ How many of you can say? มีใครสามารถพูดได้บ้างว่า That God has used her and is using her. พระเจ้าก็ได้ใช้เธอในการรับใช้จริงๆ It's a point of surrender. มันก็เป็นจุดหนึ่งของการถ่อมใจ Amen. Amen. We all have our plans. เราทุกคนก็มีแผนการให้กับชีวิตเราทั้งนั้น Huh?What would you say if I tell you today? ถ้าคุณจะพูดว่ายังไงถ้าผมบอกกับคุณในวันนี้ Take all your plans. ว่าเอาแผนการทั้งหมดของคุณมา Put it in a plastic bag. ใส่ลงไปในถุงพลาสติก And throw it out the window. แล้วก็ทิ้งออกไปนอกหน้าต่าง And say, "All right, God." แล้วบอกเอาล่ะพระเจ้าตอนนี้ I want your plan now. เอาตอนนี้เหลือแต่แผนการพระองค์แล้วกัน I'm telling you. ผมบอกคุณเลย That's the best decision you can make in your life. คุณจะเห็นว่านั่นคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของชีวิตAmen. Amen. At that point, และในจุดนั้น you'll begin to walk in what God has for you. คุณก็จะเริ่มดำเนินชีวิตในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณ Amen. Amen. And so it says, trust in the Lord with all your heart. ในข้อนี้บอกว่าจงวางใจพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่าน It means นั่นหมายถึง make sure ต้องแน่ใจ that your heart comes to a point where you believe ว่าใจของคุณมาถึงจุดนึงที่คุณเชื่อ God's way is the best way. ว่าวิธีของพระเจ้าดีที่สุดอยู่แล้ว with all your heart.คือต้องเชื่อด้วยสุดใจเลยนะ And lean not on your own understanding. และอย่าพึ่งพาความรอบรู้หรือความเข้าใจของตัวเอง Verse 6. ข้อที่6นะครับ In all your ways acknowledge him. จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า In how many ways? ในกี่ทางนะครับ In all your ways. ในทุกทางของเจ้า It means in every area of life. นั่นหมายความว่าในทุกด้านของชีวิตเลย Acknowledge him. เราต้องยอมรับรู้พระองค์ In your financial life. ในด้านการเงิน Acknowledge him. เราก็จำเป็นต้องยอมรับรู้จากพระองค์ In seeking a spouse. ในการแสวงหาคู่สมรส Acknowledge him. ก็ต้องยอมรับรู้จากพระองค์ In raising your kids. Acknowledge him. ในการเลี้ยงดูลูกๆก็ต้องยอมรับรู้วิถีทางของพระเจ้า In everything. ในทุกอย่าง Acknowledge him. ต้องยอมรับรู้พระองค์Notice you must acknowledge first. เห็นไหมคุณจำเป็นต้องยอมรับก่อน You must surrender first. คุณต้องยอมจำนนก่อน Then it says he shall direct your path. แล้วหลังจากนั้นพระองค์จึงจะกระทำให้วิถีของคุณราบรื่น It's not that he doesn't want to lead us. ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ต้องการนำเรา Many times. แต่หลายๆครั้ง We don't want to be led. เราไม่อยากให้พระองค์นำ Oh, the pin drop.Silence. Oh, มันเป็นเสียงเงียบที่แม้แต่เข็มตกยังได้ยินเลย And my heart is not to condemn anybody. ผมไม่ได้มีหัวใจอยากจะมาต่อว่าใครนะ I just want to show you. ผมแค่อยากจะเปิดเผยความจริงกับ Being led by God. ว่าการที่เรายอมให้พระเจ้านำเนี่ย is the best thing ever. มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราให้กับตัวเอง Amen. Amen. I'm
I'm living here in Thailand. ผมอาศัยอยู่ในประเทศไทย Because this is where God has positioned me. เพราะนี่ก็คือจุดที่พระเจ้าวางผมไว้ And until and unless God says something else. ถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกให้ผมไปทำอย่างอื่น I'm willing to live here and die here. ผมก็เต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่ที่นี่จนตาย Well, dying is long way, but แต่ว่าก็อีกนานเลยนานไม่รีบ What it means is this. ความหมายของตรงนี้ก็คือ I believe with all my heart. ผมเชื่อด้วยสุดใจ That this is where God has led me. ว่านี่คือจุดที่พระเจ้านำผม And until this season changes. คือถ้ายังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงในฤดูหน้า Until this season changes. หรือถ้าไม่มีฤดูกาลที่จะเปลี่ยนไป I'm not going to plan my life. ผมก็จะไม่นั่งวางแผนชีวิตอนาคตคือผมก็จะไม่สนใจตรงนั้น Amen. So what I'm saying is this. สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือ In all your ways acknowledge him. จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า Acknowledge. ยอมรับ Acknowledge. ยอมรับAnd then he shall direct your paths. แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงนำเรา The guidance of the Holy Spirit. การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ However, is one of the most abused doctrines in the body of Christ. แต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นหลักคำสอนเรื่องนึงที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดมากที่สุดในพระไตรปิฎก How many of you know what I'm talking about? มีใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดถึงบ้าง The guidance of the Holy Spirit. การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ is one of the most abused doctrines in the body of Christ. ก็เป็นหลักคำสอนเรื่องนึงเลยที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดมากที่สุดในพระกายของBecause Christians go around saying. เพราะว่าคริสเตียนก็มักจะพูดอยู่เสมอ These phrases. ในประโยคแบบนี้ God told me. พระเจ้าบอกฉัน And people use these too loosely. แล้วผู้คนก็มักจะใช้คำพูดแบบนี้แบบพูดไปเรื่อยพูดแบบสะเพร่า biblical understanding โดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจตามหลักการของพระคัมภีร์จริงๆ We all agree เราเห็นด้วย God speaks to us ว่าพระเจ้ายังไงพูดกับเราเสมอ But make sure แต่คุณต้องแน่ใจ that you don't use this phrase loosely ว่าคุณไม่ได้ใช้คำพูดนี้ไปเรื่อยเปื่อย God told me ที่บอกว่าเอะอะก็พระเจ้าบอกฉันOkay some of you are getting very uncomfortable so let me go to the next บางคนไม่สบายใจแล้วRight, and so when people come and tell me God told me, เพราะเมื่อผู้คนมาบอกกับผมว่าพระเจ้าบอกเขา most of the time, โดยส่วนมาก I say He didn't tell you that. ผมก็จะบอกว่าจริงๆพระเจ้าไม่ได้บอกแบบนั้นหรอก He didn't tell you that. พระเจ้าไม่ได้บอกคุณแบบนั้นหรอก How do you know? โอ้รู้ได้ยังไง Because that's clearly not in line with the scripture. เพราะชัดเจนเลยว่าสิ่งที่คุณพูดออกมามันไม่ตรงกับข้อพระคัมภีร์ So let's not use this.Loosely. ดังนั้นก่อนที่เราจะใช้คำนี้เราต้องแน่ใจก่อนดีไหม At the same time, understand. และในทำนองเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจ How God leads us. ว่าพระเจ้านำเรายังไง So very quickly, I'll give you 3 points, and I'll close for today. และผมก็จะให้3หัวข้อด้วยกันนะครับแล้วก็จะจบสำหรับวันนี้ Each point will be 45 minutes. แต่ละหัวข้อใช้เวลาแค่45 นาทีเท่านั้น So we were in America.เราก็อยู่ที่อเมริกาตอนนั้นนะครับ Most of the churches I went to คริสตจักรส่วนมากเลยที่ผมไป The sermon is 20 minutes ก็คำเทศนาประมาณ20นาที I was like it's finished already ผมก็งงว่าจบแล้วเหรอ I'm not even hungry yet ยังไม่รู้สึกว่าหิวเลยนะ And church is done you know คือคริสตจักรเลิกแล้วอ่ะ They may have reasons เขาก็อาจจะมีเหตุผล But I'm telling you แต่ผมอยากจะบอกคุณว่า Here in Abundant Grace Church ที่คริสตจักรพระคุณเต็มล้นแห่งนี้We take time. เราต้องค่อยๆกินไงไม่รีบเราไม่รีบ We eat. เรากิน We chew. เราค่อยๆเคี้ยว We look around. เรามองไปรอบๆ And then we eat. แล้วเราก็กิน Then we chew. แล้วก็เคี้ยว Then we digest. แล้วก็ค่อยๆย่อย That's the right way to eat. อันนี้คือวิธีที่ดีนะในการทานอาหาร Amen. Well, some of you say I'm going to change church. บางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันเปลี่ยนโบสถ์แล้ว3 primary ways God will lead us. ก็วิธีหลักๆนะครับ3วิธีที่พระเจ้าใช้ในการนำเรา Number 1. ข้อที่1 The voice of God's word. เสียงแห่งถ้อยคำของพระเจ้า The voice of God's word. เสียงแห่งถ้อยคำของพระเจ้า God primarily speaks to us. วิธีหลักๆเลยที่พระเจ้าใช้ในการพูดกับเรา Through the wisdom recorded in the word of God ผ่านทางสติปัญญาของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นถ้อยคำของพระองค์ Amen Amen If any supernatural guidance ในการทรงนำที่เหนือธรรมชาติทุกอย่าง Any kind of impression you receive หรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่าง Any kind of thoughtThat comes. ความคิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น Any kind of decision you're about to make. การตัดสินใจที่คุณกำลังจะตัดสินใจ Does not line up
with the clear doctrines of the scripture ถ้าไม่ตรงกันกับข้อพระคัมภีร์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน God's not speaking to you นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพูดกับคุณ period จบ God speaks to us พระเจ้าพูดกับเรา primarily through the voice of God's word วิธีหลักๆเลยโดยผ่านทางเสียงแห่งถ้อยคำของพระเจ้า Psalms 119:105 says ในสดุดีบทที่119ข้อที่105ได้บอกว่า Your word is a lampTo my feet and a light to my path. พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์ In other words, your word guides me. คือถ้อยคำของพระองค์เนี่ยนำทางข้าพระองค์ Amen. Amen. You can turn blue in the face and tell me, Pastor, God spoke to me. คุณอาจจะบอกกับผมตนหน้าดำหน้าเขียวเคร่งเครียดมากเลยว่าอาจารย์พระเจ้าบอกกับฉัน But if it contradicts the word of God. แต่ถ้าขัดแย้งกับถ้อยคำIt's not God. ไม่ใช่พระเจ้าจริงๆ Period. จบ It's not God. ไม่ใช่พระเจ้ายอมรับเถอะ But Pastor, I felt goosebumps. แต่อาจารย์ฉันขนลุกไปหมดเลย I felt the feathers of angels brushing my face. รู้สึกเลยว่าปีกของทูตสวรรค์ตอนนี้มาส่ายลมเบาๆอยู่ตรงหน้าเนี่ย It's probably too much sticky rice last night. อาจจะกินข้าวเหนียวเยอะไปไหมเมื่อคืนน่ะ It's not God. ไม่ใช่พระเจ้าหรอกYou understand that, right? คุณเข้าใจใช่ไหม Get this, Abundant Grace Church family. Please get this. อยากให้คุณเข้าใจยอมรับในความจริงนี้ครอบครัวคริสตจักรพระคุณเต็มล้นเข้าใจตามนี้เถอะ His word is our guide. ถ้อยคำของพระองค์นี่แหละเป็นเครื่องนำทางเรา John 16:13 we read this before. ในยอห์นนะครับบทที่16ข้อ13เราได้อ่านกันไปเมื่อกี้นี้ด้วย When he the spirit of when he the spirit of truth has come he will guide us into all truth เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์ก็จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล See what the Holy Spirit does is this สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำก็คือ He guides us into truthพระองค์นำเราไปสู่ความจริง And through that understanding he guides us through the truth แล้วด้วยความเข้าใจตรงนี้พระองค์ก็นำเราไปถึงความจริง If we don't understand truth ถ้าเราไม่เข้าใจความจริง he cannot guide us พระองค์ก็ไม่สามารถนำเราได้ Amen. Amen So he guides us into truth พระองค์นำเราเข้าไปถึงความจริง And then we receive wisdom to make decisions แล้วเราจึงได้รับสติปัญญาที่จะตัดสินใจกับเรื่องนั้นๆ There are many Christians มีคริสเตียนมากมาย You know if I tell them ถ้าผมบอกเขา Tomorrow evening at 7 p.m. ว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นประมาณ 1 ทุ่ม We will have a prophecy seminar เราจะจัดงานสัมมนาการเผยพระวจนะ Where a prophet will come and tell you everything about your life and future ที่ผู้เผยพระวจนะมาแล้วก็จะบอกคุณเกี่ยวกับอนาคตของคุณทุกเรื่อง I promise you the room will be jam packed ผมรับรองเลยนะครับว่าห้องเนี่ยมันจะแน่นไปด้วยผู้คน But if I tell you แต่ถ้าผมบอกเขา You know tomorrow evening ว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นนะ 7 p.m. we're going to come and for 3 hours we're going to study the word of God 1 ทุ่มตรงเราจะมาอยู่ด้วยกัน 3 ชั่วโมงแล้วศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าเขาก็จะI'm busy pastor I'm busy เออพอดียุ่งอาจารย์ไม่ว่าง You see the mindset of Christian คุณเคยเห็นแนวความคิดของคริสเตียนมั้ย Right so we need the word of God เราต้องการถ้อยคำของพระเจ้า Because the truth gives us light เพราะความจริงจะทำให้เกิดแสงสว่างขึ้น And when our heart and mind is influenced by truth แล้วเมื่อความคิดจิตใจของเราได้รับอิทธิพลมาจากความจริง We can recognize the voice of the Holy Spirit จะทำให้เรารู้ทันทีว่าเสียงไหนมาจากพระวิญญาณและเสียงไหนไม่ใช่Spiritual guidance การทรงนำทางฝ่ายวิญญาณ will never contradict the obvious and core doctrines of the Bible never จะไม่มีวันขัดแย้งกับหลักคำสอนที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ไม่มีวันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด The written word of God ถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้ is the mind of the spirit นี่ก็คือความคิดของพระวิญญาณบริสุทธิ์Is the mind of the spirit. เป็นความคิดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ When you're reading the word of God. เมื่อคุณอ่านถ้อยคำของพระเจ้า You're reading the mind of the spirit. คุณกำลังอ่านความคิดของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ Amen. Amen. So we're not talking about hearing a voice. เราไม่ได้พูดถึงการได้ยินเป็นเสียง With your ears. ด้วยหูของคุณ Amen. Amen. We're talking about receiving truth. แต่เราพูดถึงการรับความจริง That influences our hearts. และความจริงนี้ถึงจะมีอิทธิพลกับจิตใจของเรา So hearing God. การได้ยินจากพระเจ้า is a fruit of having a heart sensitive to His word. เป็นผลจากการที่จิตใจของเราไวต่อถ้อยคำของพระองค์ Amen. Amen. So remember that the word of God is expressed.Thoughts of the Holy Spirit. คุณอย่าลืมนะคะว่าถ้อยคำของพระเจ้าก็คือความคิดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แสดงออกมาให้เราได้เห็น It is very dangerous. เป็นอะไรที่อันตรายมาก To try to
experience supernatural guidance ที่เราพยายามจะได้รับประสบการณ์การนำที่เหนือธรรมชาติ without being established in the word of God โดยที่ตัวเราเองยังไม่ได้ตั้งมั่นคงหรือเข้าใจในถ้อยคำของพระเจ้าอย่างชัดเจน Amen Amen So bottom line is this คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ when you understand เมื่อคุณเข้าใจ and apply the word of God และทำตามถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ you are following the Holy Spirit คุณก็กำลังทำตามการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen AmenNumber two. ข้อที่สอง is the voice of our conscience. เป็นเสียงของจิตสำนึกเรา The voice of our conscience, or what we call inner witness. เป็นเสียงแห่งจิตสำนึกหรือพระคัมภีร์ใช้คำว่าพยานภายใน Remember, you are born again. จำได้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้ว You have the nature of God. คุณจึงมีลักษณะของพระเจ้าอยู่ในคุณ The Holy Spirit lives in you. แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อาศัยอยู่ในคุณ Amen. Amen. And so there will be checks in your spirit. There will be checks.On the inside, when you're making decisions, มันก็จะมีการตรวจสอบมีการบ่งบอกให้คุณรู้จักภายในของคุณเวลาที่คุณกำลังจะตัดสินใจกับอะไรบางอย่าง When you lose that flow of peace from the inside, ถ้าคุณเห็นว่าอยู่ๆสันติสุขที่ทำงานในจิตใจของคุณมันหยุดชะงักไป Pay attention. คุณต้องใส่ใจละ Amen. Amen. When you're talking to someone, เมื่อคุณคุยกับใครสักคนหนึ่ง About a business deal, เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงทางธุรกิจ Or whatever, there's a check in your spirit. หรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องตรวจดูสิ่งที่อยู่ภายในด้วย Man, when you're spending too much time with a woman who is not your wife, and there's a check in your spirit. หรือว่าผู้ชายทั้งหลายถ้าคุณใช้เวลากับผู้หญิงคนอื่นมากเกินไปที่ไม่ใช่ภรรยาของคุณคุณจำเป็นจะต้องตรวจสอบจากข้างในของคุณด้วย There's a check in our spirit. มันก็จะมีเสียงที่เตือนเราจากพระวิญญาณ When you're about to make an investment. จากในวิญญาณของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่เรากำลังจะลงทุนอะไรบางอย่าง They'll be check in your heart. มันก็จะมีเสียงที่คอยเตือนเราจากในใจ The voice of your conscience. เป็นเสียงแห่งจิตสำนึกของเรา Your inner witness. เป็นพยานภายในของเรา Pay attention. เราต้องตั้งใจฟังดีๆIn Proverbs 20:27 it says ในสุภาษิตบทที่20ข้อ27ได้บอกว่า The spirit of man is a lamp of the Lord searching all the inner depths of his heart มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าส่องดูส่วนลึกที่สุดภายในของเขาทั้งสิ้น The spirit of man คือวิญญาณของมนุษย์เนี่ย is a lamp of the Lord ก็เป็นประทีปหรือความสว่างของพระเจ้าRomans 8:16 says ในโรมนะคะบทที่8ข้อ16ได้บอกว่า The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า The Spirit himself the Holy Spirit คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เอง bears witness with our born again spirit เป็นพยานร่วมกันกับวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเรา Notice bears witness เห็นมั้ยครับตรงนี้ใช้คําว่าเป็นพยานร่วมกันAmen. Amen. There are many times the Holy Spirit has helped me. มีหลายๆครั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เองช่วยผม make decisions ในการตัดสินใจ based on the checks in my spirit. ก็เป็นไปตามพยานภายในที่อยู่ในผม And the times I ignored it, I got in trouble. และทุกครั้งที่ผมไม่สนใจฟังการนำของพระองค์จากภายในผมเจอปัญหาตลอด Every time.ทุกครั้งเลยเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้การเตือนกับผมบางครั้งจะบอกว่ารอก่อน Think about this more แล้วก็คิดทบทวนเรื่องนี้เยอะอีกหน่อย Pray about this more look into this more before you make this decision อธิษฐานในเรื่องนี้เยอะขึ้นหรือว่าหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจ Amen Amen Let's not make decisions by our emotions อย่าให้เราตัดสินใจตามอารมณ์ของเรา Or by opinions หรือตามความคิดเห็นของเรา How good it looks on the outside หรือว่าจากสิ่งที่เรามองดูว่ามันน่าจะดีจากภายนอก Follow the checks in your spirit คุณจำเป็นจะต้องทำตามการเตือนหรือว่าการนำที่อยู่ภายในAmen. Amen. And that will help you a lot in life. แล้วตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยคุณได้เยอะมากในการดำเนินชีวิต Because the Holy Spirit lives in you. เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในคุณ You know, I say like there's a green light and a red light. ผมก็มักจะพูดแบบนี้ว่าภายในคุณก็จะมีสัญญาณไฟแดงไฟเขียว ButFor Asians, I have to tell them what green light and red light is. แต่ว่าสำหรับคนเอเชียต้องอธิบายกันอย่างชัดเจนหน่อยว่าไฟเขียวไฟแดงเป็นยังไง All the Asians say Amen. ขอให้คนเอเชียทั้งหมดบอก Amen หน่อยได้ไหมครับ Red means. คำว่าไฟแดงหมายถึง Stop. หยุด Complete stop. คือหยุดเลยอ่ะ Green means. แต่ว่าไฟเขียวหมายถึง Go. ไปได้ Yellow.I don't know. Anyway, แต่ว่าถ้าไฟเหลืองนี่ไม่แน่ใจ But there is a green light and a red light on the inside of us. แต่อย่าลืมว่าภายในเราเนี่ยมันมีสัญญาณไฟแดงไฟเขียวทำงานอยู่ Right? ใช่ไหมครับ The check. นั่นคือการตรวจสอบ Man, I don't know. I don't.
don't really feel good about this in my inside of me here คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าข้างในอ่ะมันรู้สึกอึดอัดอ่ะมันยังไม่ลื่นอ่ะ I'll just take some time งั้นผมขอใช้เวลาอีกนิดนึงดีกว่า That'll help us อันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ Amen Amen Number 3ข้อที่3 Number 3ข้อที่3 The voice of mature believers เสียงของผู้เชื่อที่เติบโตแล้วThe Holy Spirit guides us and helps us. พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราช่วยเหลือเรา Through the voice of mature believers. ผ่านทางเสียงของผู้เชื่อที่เติบโตแล้ว There are spiritual fathers, spiritual parents, spiritual leaders that God has assigned for our lives. ในชีวิตของเราก็จะมีผู้นำทางฝ่ายวิญญาณพ่อแม่ทางฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าเองได้ทรงแต่งตั้งไว้ในชีวิตของเราAnd looking back, I'm so thankful for these spiritual leaders in my life. แล้วการที่ผมมองย้อนหลังกลับไปผมรู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับผู้นำฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในชีวิตผม I am where I am today. ผมสามารถมาถึงจุดนี้ได้ Doing what God has called me to do. ทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำ Because these spiritual leaders helped me. เพราะว่าผู้นำทางฝ่ายวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับผมHelp me and stop me from making foolish decisions. ช่วยเหลือผมหยุดยั้งผมจากการตัดสินใจที่มันจะไม่เกิดประโยชน์ดีสำหรับตัวผมเลย Amen. Amen. They spoke the word of God into my life. They spoke the wisdom of God into my life. เขาพูดถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมเขาพูดสิ่งที่เป็นสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามาในความคิดจิตใจของผม So we have to recognize. คริสตจักรครับเราจำเป็นจะต้องรู้และยอมรับ That God uses mature believers and leaders to help us. ว่าพระเจ้าเองก็ใช้ทั้งผู้เชื่อผู้นำที่เติบโตทางฝ่ายวิญญาณเพื่อจะคอยช่วยเหลือเราให้คำแนะนำกับเรา To discover the path God has for us and to stay on the path God has for us เพื่อที่จะช่วยให้เราได้ค้นพบกับจุดประสงค์เส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้และยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เราเดินต่อไปในเส้นทางนั้นด้วย God will use mature believers พระเจ้าจะใช้ผู้เชื่อที่เติบโตแล้ว To protect us from making bad decisions ในการปกป้องเราจากการตัดสินใจที่ผิด Amen Come on say amen Amen ได้มั้ยครับTo protect us เพื่อจะคอยปกป้องเรา from making bad decisions จากการตัดสินใจที่ผิด Amen. Proverbs 11:14 says ในสุภาษิตบทที่11ข้อ14ได้บอกว่า Where there is no guidance the people fall ที่ไหนที่ไม่มีการนำประชาชนก็ล้มลง But in abundance of counselors there is victory แต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัยAmen. Amen. This is not talking about, you know, those who just learn psychology and things like that. ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่เขาไปเรียนรู้หลักจิตวิทยาอะไรต่างๆ This is talking about counselors who know the wisdom of God. ตรงนี้ที่ปรึกษาหมายถึงคนที่เขารู้จักถ้อยคำพระเจ้า Amen. Amen. They know the word of God. They know the ways of God. เขารู้จักถ้อยคำพระเจ้าเขารู้จักวิธีการทำงานการนำของพระองค์ And if you disconnect yourself from these people because of offense,You will be in a bad place. และถ้าคุณตัดตัวเองออกจากบุคคลเหล่านี้เป็นเพราะคุณไม่พอใจเขาคุณเองก็เอาตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะอันตราย God's not going to punish us. แต่พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่จะมาลงโทษเรา But how many of you know this? แต่เรารู้หรือเปล่าว่า Bad decisions. การตัดสินใจที่ผิด Can lead us to wrong places. สามารถที่จะนำเราไปจบลงในที่ที่มันไม่ดีก็ได้Amen. Amen. So thank God. ขอบคุณพระเจ้า That in the abundance of godly counsel there is safety. ในที่ปรึกษาที่มีถ้อยคำของพระเจ้าเยอะๆก็จะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเรา Proverbs 19:20 says. ในสุภาษิตบทที่19ข้อ20ได้บอกว่า Listen to counsel and accept discipline. จงฟังคำแนะนำและรับคำเตือนสติRead that one more time. That's beautiful in. ให้เราอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะตรงนี้มีความหมายที่งดงามมากจงฟังคำแนะนำและรับคำเตือนสติ Amen. เตือน what? เตือนอะไรครับ To help us think right. เพื่อจะช่วยให้เราคิดอย่างถูกต้อง Amen. Amen. That's a counsel that God brings into our life. ตรงนี้ก็คือคำแนะนำคำปรึกษาที่พระเจ้านำเข้ามาในชีวิตของเรา That you may be wise the rest of your days. เพื่อที่ท่านเองนั้นน่ะเจ้าจะได้รับปัญญาหรือว่าฉลาดไป
ตลอดทั้งชีวิตเลย Now, How many of you agree มีใครเห็นด้วยบ้าง God is good เพราะพระเจ้าทรงแสนดี God is a good plan พระเจ้ามีแผนการที่ดีให้เรา God has a purpose for our life พระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีให้เรา God doesn't want our life destroyed พระเจ้าไม่ต้องการเห็นชีวิตของเราต้องโดนทำลาย God wants us to bear good fruits พระเจ้าต้องการเห็นชีวิตของเราเกิดผลอย่างมากมาย God wants us to succeed พระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จ and be a blessing wherever we go และเป็นพระพรให้กับผู้คนมากมายในทุกที่ที่พระเจ้านำเราไป and only the Holy Spirit และเฉพาะพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นLead us to that place. ที่สามารถจะนำเราไปยังจุดๆนั้นได้ And put us on the solid rock. และทำให้เราได้มีชีวิตที่ปักหลักอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง My heart today as a pastor. หัวใจของผมในวันนี้ในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาล It's not for you to go out and go, "Wow, we got some very good principles." คือผมไม่อยากให้คุณออกไปแล้วก็แค่พูดว่าโอ้วันนี้อาจารย์เขาสอนมีหลักการที่ดีมากๆเลยฟังดูแล้วมันดีมันฉลาดจังเลย Some things to tweet about and put on Instagram. โอ้มันมีเดี๋ยวฉันมีอะไรที่ฉันจะไปโพสต์ใน IG ละWhat I want us to do today as a church สิ่งที่ผมอยากให้เราทุกคนทำร่วมกันในวันนี้ในฐานะของคริสตจักร is decide คือตัดสินใจ to surrender ที่จะยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆ God you can lead me พระเจ้าพระองค์นำลูกได้เลย to the place you have prepared for me นำไปยังที่ที่พระองค์เตรียมไว้ให้ลูก so I just surrender ลูกยอมจำนนกับพระองค์ Amen Amen How many of you know มีใครรู้บ้างว่า when times become toughเมื่อมันถึงเวลาที่เราเจอกับความยากลำบาก You have your own plans to get out of it คุณก็มักจะคิดวางแผนนู่นนี่นั่นเพื่อจะหลุดออกมาจากสิ่งไม่ดี When you read all the news เมื่อคุณอ่านกับข่าวต่างๆ You have your own plan to fix your life คุณก็เริ่มวางแผนตัวเองว่าเอ้ยจะแก้ไขชีวิตยังไง You know our mind is like octopus on rollerblades ความคิดของเราก็เปรียบเสมือนเป็นปลาหมึกยักษ์อะที่มันใส่รองเท้าสเก็ต You know how many times you're showering and you have this 10,000 plans for your life หลายครั้งเลยเวลาอาบน้ำเนี่ยมันมีแผนการนู่นนี่นั่นผุดขึ้นมาเป็นพันๆ Today วันนี้ Let's surrender ยอมจำนนเถอะ You say God แล้วบอกพระเจ้า I want your plan ลูกเอาแต่แผนการของพระองค์แล้วกัน I want your plan ลูกเอาแต่แผนการของพระองค์เท่านั้น I want your purpose ลูกเอาแต่จุดประสงค์ของพระองค์ I want your ways ลูกเอาแต่วิธีทางของพระองค์In every campus, let's close our eyes, bow down our heads. ในทุกๆแคมปัสอยากจะให้เราได้หลับตาลงแล้วก็ก้มศีรษะลง And I want us to just take this short moment here. ผมอยากจะให้เราได้ใช้เวลาสั้นๆตรงนี้สักนิดหนึ่ง To just think about what we have learned from the Word of God today. อยากจะให้เราได้ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราเรียนรู้จากถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้You know, if we have made bad decisions in the past, ในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราเคยตัดสินใจผิดพลาด and we are in great troubles because of those wrong decisions, แล้วทำให้วันนี้เรายังจะต้องอยู่ในปัญหานั้นต่อไปเป็นเพราะการตัดสินใจของเรา You know, the Father is not condemning you. คุณรู้ไหมว่าพระบิดาไม่เคยที่จะกล่าวโทษคุณเลย He has not stopped loving you. และพระองค์เองก็ไม่เคยหยุดรักคุณด้วย His plan has not changed. แผนการที่พระองค์มีให้กับคุณก็ไม่เคยเปลี่ยนไป But He is calling us to surrender today. แต่วันนี้พระองค์เรียกเราว่าให้เรายอมจำนนกับพระองค์เถอะ Just wherever you are pray this simple prayer ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยากจะให้คุณได้กล่าวคำอธิษฐานนี้ Father I trust in your plan บอกกับพระองค์ว่าพระเจ้าลูกวางใจในแผนการของพระองค์ I trust in your wisdom ลูกวางใจในสติปัญญาของพระองค์ I lay down all my thoughts and plans and opinions ลูกขอวางความคิดเห็นของลูกแผนการอะไรต่างๆที่ลูกคิดขึ้นมาเองลงAnd I surrender. และลูกยอมจำนนกับพระองค์ I surrender to you. ลูกยอมจำนนกับพระองค์ I surrender to your love. ลูกยอมจำนนกับความรักของพระองค์ I surrender to your wisdom. ลูกยอมจำนนกับสติปัญญาของพระองค์ I surrender to your power. ยอมจำนนกับพลังอำนาจของพระองค์ I surrender to your word. ยอมจำนนกับถ้อยคำของพระองค์ Thank you, Father. ขอบคุณพระบิดา For leading us and guiding us. ที่พระองค์ทรงนำเราให้คำแนะนำกับเรา Thank you, Father. ขอบคุณพระบิดา For the Holy Spirit living in us. สำหรับพระญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเรา Father I pray for every person พระบิดาลูกขออธิษฐานเพื่อทุกๆคนเลย That none will miss your plan ที่จะไม่มีใครสักคนหนึ่งพลาดแผนการของพระองค์ Church I declare คริสตจักรครับผมขอประกาศว่า As you surrender ในขณะที่คุณยอมจำนนแล้ว From this day forward ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Your steps will be guided by the Lord ทุกก้าวของคุณจะเป็นการนำที่มาจากพระเจ้าYou'll find yourself แล้วคุณก็จะพบตัวเอง in a place of victory ได้อยู่ในที่แห่งชัยชนะ purpose จุดประสงค์
and fruitfulness. และการเกิดผลอย่างมากมาย We thank you, Lord. เราขอบคุณพระเจ้า We thank you for a great week ahead of us. เราขอบคุณสำหรับอาทิตย์ที่ดีไว้ล่วงหน้า We thank you. เราขอบคุณ For all the blessings you have prepared for us. สำหรับพระพรทั้งหมดที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เรา We give you all the glory. เราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู Amen. 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 God bless you all.ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ This teaching will be on YouTube next week. Please listen to it again. เราก็จะมีคำสอนในเรื่องนี้ที่ลงไปในช่อง YouTube นะครับยังไงหนุนใจว่าในอาทิตย์หน้าวันอังคารเนี่ยให้เราเปิดฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่ง We love you. God bless you. Have a wonderful week, everyone. เรารักทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรและขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยในอาทิตย์นี้